หลักสำคัญในการภาวนาคือความพอดีนั่นเองมัชฌิมาอิริยาบถการนั่งต้องการความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายความตั้งใจก็จะเน้นอยู่ที่กระดูกสันหลังและศีรษะให้ตรงศีรษะเนี่ยให้นึกเหมือนกับเราได้วางอะไรเบาๆอยู่บนศีรษะมันก็ดันขึ้นไปสู่เพดานนิดหน่อยในการนั่งตัวตรงอย่าเพิ่งใช้กล้ามเนื้อในหลังให้บังคับให้ตรงแอมเราจะเครียดถ้าไม่นานละก็จะไม่ตรงกล้ามเนื้อที่ควรจะใช้ในการรักษากายให้ตรงคือกล้ามเนื้อในท้องส่วนในส่วนอื่นของกายเฉพาะในหน้าในไหล่หน้าอกแขนขาให้ผ่อนคลายนั่งในอิริยาบถที่ลมหายใจเข้าออกอย่างสบายไม่ติดขัดถ้าลมหายใจไม่สบายลองปรับอิริยาบถเพื่อให้รู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างปกติธรรมดาเราไม่ใช่ผู้หายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามเรื่องของมันเป็นอาการของกายเราไม่ใช่คนทำเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อลมหายใจมันรับผิดชอบของตัวมันเองในการภาวนาเบื้องต้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือฉันทะความพอใจความสนใจความกระตือรือร้นในการภาวนาขาดข้อนี้แล้วถึงจะรู้จักวิธีการต่างๆเทคนิคอะไรต่างๆมากมายก็คงยากว่าจิตใจเราจะสม่ำเสมอต่อเนื่องอยู่กับงานเพราะต้องการเพราะมีความอยากอยากทำอยากอยู่กับลมหายใจมากกว่า
ที่จะอยากอยู่กับความจำหรือจินตนาการนั้นเราไม่ต้องการอยู่แบบไม่อยากอะไรเลยเรื่องตอนต้องอยากแต่อยากในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตโดยแท้อยากทำไม่ใช่อยากได้อะไรเป็นรางวัลถ้าอยากสงบอยากได้นั่นอยากได้นี้แล้วจะผิดตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้าเราคิดพิจารณาในทางนี้ทำให้อยากทำเรียกว่าอุทิศตนอยู่ในการภาวนามีความพอใจมีความภูมิใจมีความตั้งใจในการกระทำการภาวนาจะง่ายขึ้นในการภาวนาด้วยการฝึกให้ตื่นรู้อยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นถ้าจิตใจเราอย่างอยู่ในสภาพค่อนข้างจะหยาบเราไม่ควรกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งเพราะจิตใจยังไม่มีคุณสมบัติพร้อมในเบื้องต้นเราจะทำความรู้สึกกับกายในส่วนต่างๆอาจจะทำตามหลักของอาจารย์โกเองก้าก็ได้คือสำรวจความรู้สึกจากศีรษะลงไปถึงเท้าก็ได้อีกวิธีหนึ่งคือตั้งจุดสังเกตลม3จุดที่จมูก1ที่หน้าอกหนึ่งที่สะดือหนึ่งแล้วก็สังเกตการสัมผัสของลมจากจุดแรกคือหายใจเข้าที่สัมผัสที่ปลายจมูกที่สองที่หน้าอกก็ที่สามที่สะดือหายใจออกสะดือหน้าอกปลายจมูกตามลงเข้าไปข้างในตามออกไปข้างนอกนี่เพื่อให้คุ้นเคยกับลมให้พอจิตใจอยู่กับลมหายใจในลักษณะนี้ตามไปจากจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามออกเข้าออกเข้าออกได้พอสมควรแล้วจึงเลือกจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกและกำหนดรู้การสัมผัสของลมหายใจในจุดนั้นจุดเดียวแล้วเราสำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจถ้าทำได้หนึ่งรอบสองรอบสามรอบพอสมควรแล้วจิตใจไม่วอกแวกมากก็น้อมจิตไปกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งที่รู้สึกสบายแต่อยู่จุดนั้นจุดเดียวนี่ถ้าเรากำหนดลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกเป็นต้น
เบื้องต้นดีแต่นานๆเข้าเริ่มจะง่วงเริ่มจะไม่ชัดแล้วก็กลับไปดูลมหายใจในทั้ง3จุดและพร้อมกับความรู้สึกต่างๆในกายเพื่อให้ผ่อนคลายให้จิตมีกำลังแล้วก็กลับมาทำงานในระดับละเอียดอีกทีหนึ่งให้สังเกตการกำหนดลมหายใจของเราเป็นระยะระยะว่าพอดีไหมตึงไปไหมย้อนไปไหมฟุ้งซ่านไหมง่วงไหมง่วงก็ลืมตาก็ได้ให้วางตาให้ผ่อนคลายสบายสบายไม่ได้มองสิ่งใดสิ่งหนึ่งระดาง่วงแล้วก็น้อมจิตระลึกในสิ่งที่ทำให้จิตใจมีกำลังน่าจะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ เราจะระลึกถึงคุณพระพุทธก็ได้คุณพระธรรมก็ส่งก็ได้คุณพระสงฆ์ก็ได้น้อมจิตไปคิดได้ถ้าง่วงมากแล้วไม่ต้องห้ามความคิดแต่คิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้คิดให้เกิดกำลังพอจิตมีกำลังแล้วจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจ